ให้บอกอะไรกับคนที่กำลังจะตัดสินใจอยู่จริงๆเราเคยอยู่ในสถานการณ์เขาไงต้องบอกว่ามันต้องก้าวข้ามความกลัวไปก่อนอย่างแรกคือพอผู้หญิงเนี่ยเห็นเป็นรถตู้รถยาวเฮ้ยยากไหมจะแบบจะถอยจะจอดผ่านมาหมดแล้วค่ะแล้วบอกเลยว่าถ้าข้ามตรงนี้ไปได้อ่ะคุณจะได้รถที่มันคุ้มค่าที่สุดจริงๆก็จริงๆก็ชื่นชอบคุณนายอยู่แล้วทีนี้พอเห็นสตาเลียโหแบบทัดใจมากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูโมเดิร์นมันดูแบบต้องมีอ่ะคือจริงๆไปจองโดยที่แบบไม่ได้ไปลองขับเลยนะคือเชื่อใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบรูปลักษณ์มากๆได้ขับก็ดูทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกเลยขึ้นไปคือแบบโหห้องโดยสารอ่ะมันรู้สึกเงียบมันลักชัวรี่มากมันรู้สึกได้เลยอ่ะว่าแบบมันไม่เหมือนดีเซลทั่วไปเลยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆอ่ะมันตอบโจทย์สำหรับชีวิตเราอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือพอเรามีลูกเราทำงานเราใช้แบบอเนกประสงค์อยู่แล้วมันเหมาะกับเรามากๆตรงที่ว่ามันสบายมันกว้างมันจะเอาอะไรขึ้นก็ได้ไม่ต้องกลัวแบบรถจะแบบไม่พอหรืออะไรเลยแล้วก็ครอบครัวใหญ่ๆของเรามันยิ่งเหมาะไปกันใหญ่เลยขนคนด้วยขนของด้วยบางทีแบบเราต้องไปรับลูกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแล้วกระเป๋าไม่ที่นอนแล้วก็เราไปทำงานมาอีกก็ต่อเนื่องกันต้องไปแบบโกดังไปออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อให้มันแบบสะดวกสบายแล้วก็ต้องมีของหลังรถอีกอย่างพวกรองเท้าหรือว่าชุดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมีที่เพียงพอมากเคยแบบย้ายบ้านเนี่ยขนแบบของย้ายบ้านมาด้วยนะใส่รถมาแล้วก็แบบว่าก็ไปรับลูกได้อะยังมีที่เหลือให้เขาอะไรอย่างเงี้ยชีวิตประจำวันตื่นเช้ามาเราก็ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนเวลาเราไปส่งเนี่ยก็จะมีรถต่อหลายๆคันเนาะแต่เราอ่ะจะไม่ต้องลงไปเหมือนคนอื่นไงเราก็แบบกดเลยจ้าปึ๊บเนี่ยรู้สึกว่าสะดวกสบายไปทุกอย่างเลยแล้วก็จริงๆระหว่างที่แบบไปส่งหรือว่าไปรับลูกเนาะพอเป็นสตาเลียเขาก็จะมีแบบเหมือนบอกมาที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นเนาะเป็นเบาะตรงกลางเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยได้ใกล้ชิดแม่ถ้าเห็นก็คือจะจับแขนจับขามันก็เหมือนกับว่าเราก็จะได้ใกล้ชิดได้ดูลูกง่ายขึ้นเพราะว่าเราไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีฮันนี่ด้วยว้าวก็จะบอกว่าตาเลียนอกจากในห้องโดยสารนะมันเงียบมากแล้วอย่างที่บอกเนาะพวงมาลัยคือเบามากวันนี้โคตรเหมาะกับผู้หญิงเลยอ่ะคือจริงๆไม่ต้องเป็นเล็กก็ได้เล็กก็คือผู้หญิงตัวใหญ่ใช่ไหมถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะก็จะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันขับได้อย่างแบบง่ายดายอ่ะคุณจะไม่รู้สึกเหมือนเป็นรถตู้แล้วคันต่อไปอ่ะก็ยังจะเป็นฮุนไดด้วย